9:29 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้เช้าวันนี้คุณผู้ชมเปิดเจอเราทั้ง3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มให้คุณผู้ชมผ่านทาง Facebook ต่อเลยนะครับเช่นเคยครับเราจะเริ่มต้นด้วย motivation วันนี้กับพี่ปูเป้ภัคนันท์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณต๊อบคุณผู้ชมคะเช้านี้มี Tuesday motivation มาฝากนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะการเลือกตั้งผู้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็เลยมีคำคมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาฝากกันค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกใบนี้นะคะให้เราเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเองเริ่มต้นที่ตัวของเรา If you want to change the world be the change you wish to see in the world นั่นเองค่ะต้องบอกเลยหลายครั้งนะเรามักจะแบบมองแล้วก็ชี้ออกไปมันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนั้นสิแต่จริงๆแล้วคนที่จะสร้างหรือว่าจุดประกายการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเรานั่นเองค่ะนี่ไงนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นที่เราทำได้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงสีฟันที่เราใช้อยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อคุณผู้ชมทุกท่านในช่องปากด้วยนะคะไม่ได้ได้ทำไมอะคะไม่ได้ก็มาเตือนเพราะบางคนคือใช้เป็นปีไม่ได้นะใช่แปลงเนี่ยคือบางครั้ง 2-3 เดือนนะไม่ควรเกินแล้วยิ่งแปลงเช้าแปลงเย็นเพราะว่ามันเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียนั่นเองนี่เห็นไหมทุกคนเป็นไปกับชไมพรก็ยังชั่วหน่อยค่ะคุณผู้ชมหรอเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกนะคะคุณหรอคะพี่ปุ๊บโรคอะไรคะโรคเบาหวานความดันเพราะว่าเขาไม่กินอะไรที่มันไปเอื้อต่อการเกิดโรคเหล่านั้นเดี๋ยวช่วงนี้ชวนมากินข้าวเหนียวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาช่วงนี้นอกเหนือจากมะม่วงแล้วข้าวเหนียวก็มาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่เรากินกับของคาวหรือว่าข้าวเหนียวที่เรากินกับมะม่วงแล้วก็ทุเรียนวันนี้ค่ะมีข้าวเหนียวที่เขาบอกว่าหน้าตานะใครเห็นแล้วต้องสะดุดตาสะดุดใจอย่างแน่นอนจะเป็นสีอะไรมาในรูปลักษณ์แบบไหนไปติดตามด้วยกันเลยค่ะก็เป็นข้าวเหนียวสีรุ้งกันไปเลยสิคะคุณผู้ชมสีสันสดใสน่ารับประทานจริงๆเลยนะคะโพสต์นี้ค่ะเขาบอกว่าได้รับการโพสต์ในกลุ่ม Facebook งานบ้านที่รักแล้วก็มีคนมากดถูกใจกว่า 5,300 คนนะคะข้าวเหนียวสีรุ้งนี้เป็นไอเดียของคุณมนทาศรีสวัสดิ์หรือว่าคุณตุ๊กคุณตุ๊กนะคะได้เล่าให้ฟังว่าไอเดียนี้มาจาก Facebook แหละเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยเอาลองมาทำให้ลูกๆนะคะแล้วก็ชวนลูกๆมาทำด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็หากิจกรรมยามว่างทำร่วมกับลูกนะคะเขาบอกแล้วขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเริ่มง่ายๆนะคะจากการนำข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวดิบเนี่ยนะคะไปแช่ในสีที่ต้องการก่อนแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีผสมอาหารนะคะแต่ว่าสีม่วงที่ได้เห็นเนี่ยมาจากดอกอัญชันค่ะซึ่งคุณตุ๊กบอกว่าถ้าหากมีเวลานะเลือกใช้สีตามธรรมชาติได้เลยมีคำแนะนำนะคะว่าถ้าหากว่าอยากได้สีแดงก็นี่เลยจากกระเจี๊ยบสีเหลืองก็จากฟักทองสีเขียวแน่นอนนะคะก็จากใบเตยค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้1คืนนะคะหลังจากนั้นนำมาล้างน้ำแล้วก็นึ่งแบบข้าวเหนียวทั่วไปเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นข้าวเหนียวสีรุ้งอย่างที่เห็นนี่ละค่ะครับซึ่งลูกมือครั้งนี้ก็คือลูกๆทั้ง2คนของคุณตุ๊กนะครับก็คือน้องวาสนาช่วยรักษา7ขวบและน้องอธิปัตย์ช่วยรักษาอายุ5ขวบครับคุณตุ๊กเล่าให้ฟังว่าหัดให้น้องๆทำอาหารกันมาตั้งแต่2ขวบแล้วนะการทำอาหารเนี่ยนอกจากจะให้เด็กๆนั้นรู้จักช่วยเหลือตัวเองแล้วยังเป็นการทำให้เด็กๆอยากกินอาหารฝีมือตัวเองมากขึ้นด้วยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายแถมยังมีสีสันดึงดูดเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่ะต้องอดใจไม่ไหวกินข้าวเก่งขึ้นแน่นอนใช่ค่ะนอกจากทำกินที่บ้านแล้วเนี่ยร้านอาหารที่อยากจะหาจุดเด่นให้ร้านตัวเองยิ่งว่าตรงนี้เนี่ยนำไอเดียดีๆจากบ้านนี้ไปใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าได้นะคะลองทำแล้วก็กลับมารีวิวให้กับพวกเราได้เลยใช่ครับโอ้น่ารักไม่ต้องเลือกเลยนะชอบสีไหนมาทุกสีสีรุ้งไปเลยอย่างนี้เออทำไมคุณกินได้เหรอเอ้าทำไมกินไม่ได้คะก็กินได้สิคะข้าวเหนียวใช่ก็เป็นข้าวเหนียวเฉยๆไงข้าวเหนียวเป็นสีๆเนี่ยกินกับหมูปุ้งหมูปิ้งอะไรเงี้ยก็อร่อยดีเนาะอ๋อถ้าไม่หมูเรากินได้ใช่ไหมก็ไม่หมูกินได้หมูก็กินได้ใช่พี่ต๊อกเขาจะแฉยุ้ยคุณผู้ชมยุ้ยแกงตัวเองก่อนเลยคุณเมื่อเช้ายุ้ยมีข้าวเหนียวมะม่วงส่วนตัวของยุ้ยมาถ่ายรูปมาไม่ทันใช่ให้คุณผู้ชมดูไปด้วยกันสักหน่อยนะฮะว่าผมแบบทำไมชอบไปว่าน้องนั่นนี่นู่นคุณผู้ชมคือไม่ได้ว่าคือเขาจะกินอะไรเนี่ยไม่ว่าอยู่แล้วแต่คือเราแค่สงสัยว่าเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกินแบบนั้นก็แค่กินข้าวเหนียวมะม่วงที่ไม่มีน้ำตาลแค่นั้นเองอาจจะอร่อยแบบใช่เขาให้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเห็นไหมมะม่วงก็หวานใครถนัดแบบไหนก็จัดไปค่ะตามที่ชอบเลยไปกินของเค็มอยากกินปลากุเลาอุ้ยได้สิคะเดี๋ยวจะพาไปดูการปรับตัวของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะนำปลากุเลามาแปรรูปแล้วก็สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมรับตัวไหนกลับบ้านดีคะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ปลากุเลาตากใบที่คุณธิดารัตแซ่เฮงชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำขึ้นมาขายสร้างรายได้หลังจากช่วงโควิด -19 นะคะทางเกาะนกเผาโฮมสเตย์ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่เกาะน้อยลงค่ะจึงหาทางออกสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยความที่คุณธิดารัตมีเรือประมงประกอบอาชีพเป็นชาวประมงอยู่แล้วก็เลยออกเรือหาปลากุเลาแล้วนำมาลองผิดลองถูกแปรรูปเป็นปลากุเลาตากใบหรือว่าปลากุเลาเค็มนั่นเองค่ะแพงนะผมจะบอกให้ไม่ใช่ถูกๆนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นของดีสำหรับปลากุเลาที่นำมาใช้ก็จะเป็นปลากุเลาที่มีขนาด 7-9 ขีดนะครับนำปลากุเลาไปควักไส้และล้างให้สะอาดใส่เกลือเม็ดในท้องปลากุเลาและนำปลามาหมักเกลือเม็ดโดยใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดครับหมักเอาไว้ให้ได้ที่แล้วก็เอามาล้างเกลือออกเอามาตากแดดอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อครบกำหนดวันที่5จากทั้งหมด7วันก็ต้องดูดีนะเพราะว่าฝนตกบางทีก็ต้องเก็บนะฮะเห็นมั้ยว่าก่อนมันจะได้ปลามาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้ทำวันเดียวนะเสร็จแล้ว7วันนะครับหลังจาก7วันก็เอามาแพ็คด้วยสุญญากาศพร้อมส่งขายในราคากิโลกรัมละ800บาทผลตอบรับในการขายดีเป็นอย่างมากเลยครับพี่เป้ครับก็ถือว่าได้ราคานะคะกิโลกรัมละ800บาทนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการปรับตัวนะที่นำเอาทักษะความรู้ที่มีอยู่มาใช้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในยามวิกฤตนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ามีความรู้ติดตัวกลัวอะไรเนาะถึงยามคับขันก็นำความรู้นั้นมาใช้หากินหาสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าลงทุนนะลงทุนกับความรู้วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกไว้ใช่ไหมใช่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เป็นการลงทุนที่ไม่มีใครสามารถแย่งทรัพย์สมบัตินั้นไปจากเราได้เพราะมันอยู่ในมันสมองสองมือของเรานั่นเองค่ะเหมือนกับไอเดียที่นำเสนอต่อจากนี้คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะนอกจากความอร่อยนั้นเราต้องการอยากจะไปดูความว้าวด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เวลาคนจะตัดสินใจจะไปกินร้านไหนเนี่ยขอให้มันมีอะไรให้ได้ถ่ายรูปทำคอนเทนต์อร่อยอีกเรื่องนึงเลยด้วยซ้ำนะฮะพาไปดูร้านนี้ครับเขาบอกว่าอร่อยด้วยแล้วก็ไอเดียด้วยนะครับเขาบอกว่าเสิร์ฟซุกี้บนกระทะร้อนแต่ไม่ได้เสิร์ฟในร้านธรรมดานะฮะเพราะว่าในบริเวณที่เสิร์ฟนั้นเนี่ยร้านทุกอย่างอาหารทุกจานทำบนรถตู้ครับเริ่มแรกผมก็ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวปกติทั่วไปเลยนะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นประมาณนั้นแล้วพอดีผมเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวน้ำไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแห้งประจวบเหมาะกับคุณเพื่อนผมเขาทำโรงงานกระทะร้อนแล้วเขาเอากระทะร้อนให้ผมเทสผมก็เลยลองปรุงในรสชาติที่ผมชอบแล้วก็เสิร์ฟในกระทะร้อนนั่งทานอยู่ที่ร้านก็เลยกลายเป็นเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนกับเตี๋ยวหมูรถตู้อยู่ถึงทุกวันนี้ครับผมครับผมสวัสดีครับชื่ออาครับนิสัยดีมีเวลาให้อยู่ใกล้โลกอุ่นครับผมรักสัตว์รักต้นไม้ครับผมทำงานแบบลวกๆเช้าชามเย็นชามผักชีด้วยหน้าอาครับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างกรมที่ดินพระขนงครับผมเรื่องของเรื่องก็คือตอนแรกผมเริ่มจากรถซาเล้งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนแล้วพอดีพอภรรยาท้องเนี่ยคลอดลูกโดยการผ่าออกก็ทำงานหนักไม่ได้ผมก็เลยต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ทำงานได้ในคนเดียวไม่ต้องยกของไม่ต้องอะไรขับรถมา2คันนู่นนี่นั่นผมก็เลยทำการไปซื้อรถตู้มา1คันเพื่อที่จะจบงานได้ใน1คันทำงานได้ในคนเดียวก็เลยกลายเป็นที่มาของเตี๋ยวหมูตู้ครับตอนมาใหม่ๆรถสวยเลยนะครับซื้อมาแอร์เย็นเพลงเพราะรับส่งสาวๆได้เลยนะครับมาถึงผมก็ทำการถอดเบาะออกยกเชลก๋วยเตี๋ยวขึ้นยกตู้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปๆมาๆก็ทำการลอกสีครับผมให้มันดูเก่าคลาสสิกครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มโฟกที่อเมริกาจริงๆแล้วที่ร้านก็มีหลายเมนูนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับหาทานได้ทั่วไปครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก็หาทานได้ทั่วไปแต่ว่าหาทานยากนิดนึงแต่ก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกในไทยแล้วก็ยังไม่น่าจะมีใครทำนะครับสำหรับเมนูแห้งกระทะร้อนนะก๋วยเตี๋ยวแห้งกระทะร้อนของทางร้านเนี่ยออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบทานแห้งแบบร้อนๆนะครับผมเส้นน้อยหมูตุ้มๆนะครับทางเราก็จะใส่หมูสดใส่ตับใส่ลูกชิ้นใส่หมูตุ๋นแล้วก็ปรุงรสให้หนึ่งรอบนะครับผมรสชาติก็จะออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานแล้วก็เค็มตามนิดๆก็ช่วงโควิดผมมันมีผลกระทบกับร้านอาหารโดยตรงเลยนะกับการที่ไม่ได้นั่งทานที่ร้านเนี่ยสัก3ไฟท์4ไฟท์ถึง5ไฟท์ไฟท์ล่าสุดผม
หยุดไป4เดือนครับผมแต่ทีเนี้ยผมก็ต้องหาทางออกกับชีวิตตัวเองนะครับอยากจะบอกกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับว่าต้องสู้นะครับผมอย่ายอมแพ้นะครับคนเรามันต้องมีทางออกครับผมครับผมกับร้านเตี๋ยวหมูรถตู้นะครับเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงถึงประมาณ 14.30 นครับผมแล้วก็ฝากเตี๋ยวเรืออยุธยาเฮียอ่าไว้ในอ้อมใจนะครับกับซอยศรีนครินทร์57พีเมียร์1แยก6ข้างเซเว่นนะครับผมอร่อยดีอร่อยจังถูกใจกับเตี๋ยวเรืออยุธยาเฮียอ่าฝากไว้ในอ้อมใจด้วยครับนี่เป็นยังไงล่ะคะก๋วยเตี๋ยวหมูบนจานร้อนนั่นเองนะคะอย่างที่พี่เขาบอกไว้นะว่าก๋วยเตี๋ยวหมูก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูแต่พอนำมาอยู่ในกระทะร้อนนี่มันดูเลอค่ามันดูแบบว่าน่ารับประทานมากๆเลยนะคะแถมไอเดียในการนำเสนอก็กิ๊บเก๋อีกด้วยใครที่มีไอเดียแบบนี้ก็อย่าลืมส่งมานะคะเราจะได้นำมาบอกเล่ากันยามเช้าแบบนี้เผื่อจะเป็นไอเดียในการต่อยอดทำธุรกิจของใครบางคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตลาดนัดวันใหม่ขายสู้โควิด19จ้าอ่ะวันนี้มีอะไรครับพี่เป้ครับวันนี้มีหมูฝอยอบกรอบค่ะซึ่งต้องบอกไว้ถ้าวันนี้พี่เป้โปรยนำนะจะไม่ใช่หมูฝอยธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่นะคะเขาไร้มันหอมแถมยังมีความหวานจากหญ้าหวานอีกด้วยค่ะไม่ใช่ความหวานจากน้ำตาลทั่วไปคุณคุณชมัยพรคุณกินได้อ๋อไม่ต้องห่วงค่ะเล็งไว้แล้ว1กระปุกเขาใส่หญ้าหวานมาให้คุณเนี่ย CF แน่นอนพูดเลยไม่ได้ใส่มาแค่ให้ยุ้ยให้สำหรับหลายคนที่อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพก็เลยนำมาให้คุณตอบได้ดูว่าการกินหญ้าหวานเนี่ยไม่ใช่คุณยุ้ยเขากินคนเดียวใครชอบกินหญ้าสดครับปกติกินหญ้าสดชอบกินหญ้าสดแต่ยุ้ยชมัยพรเขาชอบกินหญ้าหวานเอออะล่ะอะล่ะแบบกันเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ประกอบการดีกว่านะคะรอในสายนานละคุณมิ่งเมืองสิทธิธรรมหรือว่าคุณดอลล่านั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดอลล่าคุณดอลล่าอ่ะโอ้โหยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังถึงไอเดียในจุดเริ่มต้นของการทำหมูฝอยกันนิดนึงค่ะเป็นมายังไงคะจุดเริ่มต้นนะครับก็ตอนเด็กๆนะตอนสมัยที่ผมแบบยังเป็นเด็กเรียนป.1 ป.2 เนี่ยพ่อกับแม่ชอบไปตลาดแล้วก็ซื้อหมูฝอยมาให้ผมทานนะครับซึ่งแบบสมัยก่อนมันก็แบบยังมีแบบพวกน้ำมันหรือว่าแบบน้ำตาลที่เคลือบแล้วมันยังมีความแบบมันวาวใช่ไหมครับครับผมก็ทานมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าผมว่ามันก็อร่อยดีนะมันกินแบบทุกเช้าได้แบบประจำเลยแล้วพอผมโตขึ้นนะเข้ามหาวิทยาลัยครับก็ได้เรียนแบบเกี่ยวกับฟังชั่นอลฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันมีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถทำให้แบบหมูฝอยทอดอบสามารถทอดแล้วก็เอามาอบให้มันกรอบแล้วก็ให้มันอยู่ได้นานอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสริมไปแบบเสริมคุณค่าให้มันด้วยอ่ะค่ะแบบว่าเราสามารถเติมสารอาหารต่างๆให้เข้ากับแบบพวกโปรตีนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดน้ำตาลลดความหวานอะไรนี่ไงเริ่มต้นจากเมนูโปรดในวัยเด็กเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นสูตรที่เฮลตี้มากขึ้นดีต่อสุขภาพมากขึ้นนั่นเองนะอย่างนี้ลองผิดลองถูกนานไหมคุณดอลล่าเพราะว่าการจะทำสูตรให้ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ความอร่อยเนี่ยยุ้ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เข้าถึงลูกค้าหลายๆกลุ่มได้เหมือนกันนะคะใช่ครับก็ประมาณ 4-5 รอบเนี่ยฮะแต่รอบนี้รอบที่6จะทำใหม่อีกรอบอันนี้อยู่ตัวแล้วใช่ไหมคะทดลองยังไงบ้างทดลองยังไงบ้างหมายความว่าในเรื่องของการปรับสูตรให้มันแตกต่างจากที่เคยกินกับแบบที่เราอยากได้จะมาจำหน่ายแบบนี้ค่ะครับก็เริ่มจากที่แบบเราก็เรียนเกี่ยวกับสายอาหารอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยผมก็มองว่าเครื่องเรามีทั้งเครื่องอบร้อนอบลมร้อนอะไรเงี้ยเราสามารถอะแดปต์ได้สามารถยืดอายุการรักษาของอาหารได้อะไรเงี้ยผมก็เสริมเติมนู่นนี่การใส่ไปเรื่อยๆครับครับครับโอเคก็เติมแบบสารอาหารต่างๆเข้าไปก็เช่นแบบสารหญ้าหวานอะไรเงี้ยมันทดแทนน้ำตาลได้เราสามารถจากที่ใช้น้ำตาล 100% เงี้ยเราลดลงเหลือประมาณ 30-40% ได้แต่ว่าความหวานมันยังคงตัวอยู่
มันก็ยังให้ความหวานอยู่ได้เออนี่จะขอชื่นชมนะว่ายังดูเด็กอยู่เลยแต่รู้จักทำมาหากินทีนี้บอกหน่อยได้ไหมในช่วงยุคโควิด19แบบนี้เนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยใช้ชีวิตยากแน่นอนกว่ารุ่นพี่ๆเราขายของยังไงครับได้รับผลกระทบไหมแล้วมีการเขาเรียกว่าโปรโมทสินค้าหรือนำเสนอสินค้าของเรายังไงในช่วงยุคโควิด19แบบนี้ได้รับผลกระทบอะไรไหมครับก็ได้รับผลกระทบอยู่ครับช่วงนี้มันก็แบบโควิดเนาะมันก็ทำให้ยอดขายเราลดลงเราไม่ได้แบบไปออกบูธออกงานต่างๆแล้วไม่ได้แบบโฆษณาตามแบบจุดต่างๆที่เขาแบบให้ไปออกงานนะครับค่ะครับครับก็ขายเน้นขายออนไลน์อย่างเดียวเหรอน้องดอลล่าใช่ช่วงนี้ก็จะเน้นขายออนไลน์อย่างเดียวครับแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับอ๋อคือโรงงานเนี่ยอยู่อำนาจเจริญใช่ไหมฮะครับทำเองทุกขั้นตอนไหมหรือว่ามีทีมงานคอยช่วยก็ช่วงแรกก็ทำเองครับช่วงหลังมาก็ให้แบบกลุ่มแม่บ้านเขาช่วยทำเพราะว่ามันวอลลุ่มเยอะขึ้นนะเนาะสั่งมันเยอะใช่ครับวอลลุ่มเยอะขึ้นมือขีดอ่ะทีนี้ของที่เอามาขายน้องดอลล่าขายเลยดีกว่านะครับเพราะผลิตภัณฑ์วันนี้ลายไม่เยอะไงมีอยู่น่าจะชนิดเดียวน่าจะหลายไซส์หลายขนาดมีเวลาให้30วินะครับดอลล่าปล่อยของให้ได้เต็มที่เลยนะครับขายยังไงเท่าไหร่จะส่งทางไหนติดต่อช่องทางใดถ้าไม่ดีทำไม่ไหวถ้าทำได้หมูฝอยหมดร้านครับก็London หมูฝอยนะครับมีทั้งหมด2ขนาดนะครับขนาดใหญ่ก็อยู่ที่340กรัมนะครับราคา250บาทนะครับแล้วก็ขนาด230กรัมนะครับอยู่ที่185บาทนะครับพิเศษนะครับสำหรับรายการวันวาเลนตี้นะครับลด2ชิ้น 10% นะครับ2ชิ้นลด 10% 2ชิ้น 10% ทุกไซส์ทุกขนาดเหรอครับดาราใช่ครับผมเอาค่าจัดส่งคิดยังไงอ่ะค่าจัดส่งเริ่มต้นที่50บาทครับงั้นซื้อเยอะๆค่ะช่องทางการสั่งซื้อค่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook London หมูฝอยนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับครับก็แอดไลน์ London หมูฝอยเหมือนกันนะครับเบอร์โทรช่องทางเบอร์โทรก็สั่งนะครับ0981036969ครับเอาล่ะFacebook ก็ที่ขึ้นอยู่นี้เบอร์โทรก็ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับทางรายการขอเป็นกำลังใจให้วัยรุ่นอย่างน้องดอลล่านะครับตั้งใจทำของดีๆแบบนี้แล้วในอนาคตเห็นว่าจะมีสูตรใหม่ด้วยใช่ไหมทำแบบเป็นไซส์เล็กลงอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นใช่ครับเป็นตอนแรกว่าจะทำเป็นรสชาติอื่นนะแบบรสลาบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังก่อน เพราะว่าตอนนี้ก็ขายไม่หวัดไม่ไหวแล้วดอลล่าบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรับออเดอร์นะครับคุณผู้ชมก็ตามไปอุดหนุนน้องดอลล่าได้เลยสนับสนุนกันหน่อยช่วงนี้หมูแพงครับหมูแพงฝากบอกใครหรือเปล่าไม่รู้อ่ะดอลล่าขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้หมูแพงแต่ไม่ได้ขึ้นราคาลดให้อีกด้วยซ้ำลดราคาให้อีก2ชิ้น 10% นะคะกับหมูฝอยอบกรอบที่น้ำมันน้อยนะคะน้ำตาลน้อยเมื่อกี้แอบดูน้ำตาลมี 5% เองถูกใจมากเลยใช่จริงนะมันมีต้นทุนนะคุณผู้ชมพอมันใช้อะไรที่มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่น้องดอลล่าเล่าฟังอ่ะมันเป็นของที่ต้องอินพุตเพิ่มเข้าไปอ่ะมันก็คือต้นทุนน่ะแล้วจะบอกว่าหมูสด1กิโลเนี่ยเวลาที่นำมาผลิตเป็นหมูอบกรอบแบบนี้มันโหดค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นเนี่ยอาจจะต้องใช้หมูมากกว่า1กิโลด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยหรือไปที่ Facebook นะคะ London หมูฝอยอบกรอบได้เลย0981036969และคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบวิสาหกิจชุมชนท่านไหนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งเรื่องราวของคุณสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มกับเราค่ะไทย PBS Marketplace นะคะในรายการวันใหม่ Variety ของเราส่งสินค้ารายละเอียดผลกระทบที่ได้รับทีมงานเรารอรับเรื่องอยู่แล้วก็ให้วันใหม่ Variety ของเราเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่แห่งการแบ่งปันสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะคะจากนี้ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะคะไปที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมคะเดินทางไม่ไกลแต่ว่ามีหลากหลายความสวยงามให้ได้รับชมหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของวัดวาอารามนอกจากที่จังหวัดอ่างทองจะมีพระนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังมีพระนอนที่สวยงามนะคะแล้วก็ใหญ่เป็นลำดับที่2ของประเทศด้วยจะงดงามขนาดไหนตามไปชมด้วยกันเลยค่ะThank you.
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความสวยงามพี่ปุเป้เคยไปกับตามาแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปวันหยุดนะเราพาไปที่วัดขุนอินทรประมูลนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนที่ยาวอันดับ2ของประเทศไทยนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงว่าไม่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่ปกปิดไว้เอาไว้ไปท่านบอกว่าตากแดดตากลมแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะว่าท่านอยากจะอยู่ในที่ที่แบบโอโถงแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดแถวนนทบุรีเนี่ยก็มีวัดกู้นะก็มีพระนอนแบบนี้เหมือนกันก็กลางแจ้งเหมือนกันนะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็เราร่วมกันไปกอดเมืองไทยได้เพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเชิงนะคะในเรื่องของจังหวัดสายมูก็ไม่เชิงทั้งทีเดียวเพื่อความเสริมสิริมงคลนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของท่องเที่ยววิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงการเกษตรบ้านเรามีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วก็เป็นหนึ่งหนทางในการไปร่วมกันกอดเมืองไทยด้วยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่กล่องด้านหน้านี้อะไรคะเนี่ยพี่เอามาตั้งใจโชว์เองแหละตั้งใจเอามาโชว์แล้วก็ตั้งใจเอามาตั้งตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะทำบุญคุณผู้ชมทำบุญทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีของติดไม้ติดมือกันด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับที่อยู่ข้างหน้าเราสามคนเขาเรียกว่ากล่องปริศนาสิริศิลปิน AR Art for Life Mystery Box ว้าวข้างในนั้นเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์นี่ครับอยู่ขวามือผมซ้ายมือจอเลยนี่เยอะแยะมากมายอ๋อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ก็คือจะมาในรูปแบบที่ก็สุ่มว่ากันไปใช่ใช่ก็คือเป็นกล่องสุ่มรูปแบบใหม่ที่ได้ทำการทำบุญด้วยนะฮะแล้วคือมันมีลูกเล่นด้วยนะคุณผู้ชมสมมติว่าใครเล่นพวกInstagram นั่นนี่เนี่ยนะครับมันก็สามารถสแกน QR code นี่นะฮะเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้าไปเดี๋ยวผมลองทำดูนะฮะผมเองก็ไม่ค่อยคล่องเนี่ยอ่ะนี่ๆๆๆเห็นไหมเห็นจอมั้ยนี่เห็นไหมครับความเดี๋ยวดูหน้าจอจากของพี่ท็อปได้เลยค่ะเนี่ยพอสแกน QR code บนกล่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความแบบ AR ขึ้นมาแบบนี้อ่ะดูนะพี่เป้ดูนะพี่เอาหายไปแล้วต้องลงไปอีกต้องอยู่กล่องต้องอยู่กล่องนะแล้วต้องมาลองเล่นเองเนี่ยบอกให้ดีเปิดสนุก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 โอ้น่ารักมากเลยคุณเล่าไปมีอะไรบ้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้เนี่ยลวดลายบนตัวกล่องเนี่ยจะสร้างสรรค์เรื่องราวจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือนะคะก่อในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนะคะหรือพระสมัญญาคือสิริศิลปินนั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษก็คือลวดลายสวยงามชมภาพแบบ AR ก็คืออย่างที่พี่ท็อปบอกสแกน QR code ที่มุมกล่องนะคะก็จะเห็นภาพบนกล่องเนี่ยมีนะคะในเรื่องของชีวิตเคลื่อนไหวเสมือนจริงค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วภายในกล่องก็ยังบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากลายผ้าฝีพระหัตถ์เสือนะคะเนี่ยค่ะในคอลเลกชันสิริศิลปินศิลป์เพื่อชีวิตนะคะโดยจำนวน 5-8 ชิ้นเราไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในกล่องได้นะคะก็เป็นในลักษณะกล่องสุ่มด้วยกันถามว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หน้าตาประมาณไหนนี่ไงนี่ไงคะเป็นของคือเราเคยออกแล้วแล้วผมอุดหนุนไปแล้วนะเสื้อเขาเป็นเสื้อโปโลเป็นผ้าลายฝีพระหัตถ์ท่าดีมากนะเราเคยใส่ออกรายการกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมขากล่องที่เห็นอยู่นี้นะคะภายในนั้นสวยงามคุ้มค่ามากๆเลยนะคะใครก็ตามที่อยากจะเป็นเจ้าของนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ยังได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนไปที่มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างการแพทย์ไทยกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะทุกยอดบริจาค 5,000 บาทสามารถที่จะติดต่อขอรับชุดของขวัญแห่งการให้กล่องปริศนา Interactive AR Art Box ได้เลยนะคะมีให้เลือกถึง2ลายด้วยกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะวิธีการบริจาคแล้วก็ขอรับกล่องปริศนา Interactive นะคะ AR Art Box สามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง LINE @ พัทระ Foundation ค่ะทุกยอดบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะ โดยระบบจะส่งยอดบริจาคตรงถึงกรมสัมภากรเลยค่ะง่ายมากตอนยื่นภาษีออนไลน์เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเลยว่าเราทำการบริจาคอะไรไปแล้วนะครับก็จะลดหย่อนให้ทันทีถ้าจ่ายกับที่นี่ทำบุญกับที่นี่ลดให้2เท่าเลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถร่วมบุญกันได้สนับสนุนการแพทย์แผนไทยได้ง่ายๆแถมได้รับของที่ระลึกสวยๆแบบนี้ด้วยอย่าลืมไป CF กันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ดีต่อใจด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ
ไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำบุญดีไหม Donation Hub รับเพื่อให้เงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆจากสภากาชาดไทยนะครับกับโครงการ Donation Hub รับเพื่อให้เงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติครับซึ่งโดยที่ผ่านมาค่ะสภากาชาดไทยได้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยรวมถึงโรคอุบัติใหม่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมางบประมาณรวมถึงเงินบริจาคไม่เพียงพอต่อความต้องการในการช่วยเหลือการระดมทุนเป็นการทำเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติทำให้ไม่มีเงินสำรองคุณผู้ชมวันนี้ทางสภากาชาดไทยจึงอยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยการยามประสบภัยคนละเล็กคนละน้อยเพราะว่าการได้รับความช่วยเหลือในยามยากลำบากมีคุณค่าเสมอค่ะสนใจอยากร่วมบุญอยากบริจาคนะครับคุณผู้ชมบริจาคได้ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลขที่045304 0023หรือผ่านทาง QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวจะขึ้นให้เนี่ยนะครับก็สแกนแคปเก็บเอาไว้ได้เลยแล้วก็ร่วมบุญกันได้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะเช้านี้ก็มี2โครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะให้ได้ร่วมบุญกันนะคะอย่างโครงการนี้ก็เป็นโครงการดีๆจากสภากาชาดไทย Donation Hub รับเพื่อให้นะคะสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยต้องบอกว่าช่วงนี้นะช่วงโควิด -19 บางทีหลายคนอยากจะทำบุญแต่ว่าไม่อยากจะออกบ้านวันนี้สามารถที่จะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็โอนเงินบริจาคได้เลยนะคะวันนี้มี2โครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยใครสนใจนะคะโครงการแรกก็จะเป็นนี่เลยกล่องสุ่ม5,000 บาทได้รับกล่องซุ้มแบบนี้เลยอีกหนึ่งโครงการก็รับเพื่อให้นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปทิ้งท้ายกันวันนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดกาฬสินธุ์พาไปดูไอเดียหนุ่มรุ่นใหม่นะคะไฟแรงสารต่อโคกหนองนาครอบครัวแล้วเปิดนาภูคาเฟ่กลางเทือกเขาภูพานนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเชิงเกษตรนะคะปั่นจักรยานชมวิวบนพื้นที่ครบวงจรกว่า80ไร่ค่ะพื้นที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นที่ตั้งของศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดาเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมชาวโคกหนองนาจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งปัจจุบันนอกจากจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีได้ถูกพัฒนาจากรุ่นลูกโดยคุณเพชรินทร์วาดศรีดาส่วนตัวชอบเรื่องการชงชาชงกาแฟก็เลยไปเรียนรู้และเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆปรับเปลี่ยนเป็นนาภูคาเฟ่ทัศนียภาพรอบๆจะมองเห็นเทือกทิวเขานะคะโอบล้อมแล้วก็มีเนื้อที่กว่า80ไร่แบ่งสัดส่วนนะคะ20ไร่เป็นโคกหนองนา5ไร่จะสร้างเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มและอาหารห้องประชุมอบรมสัมมนาและโฮมสเตย์ส่วนที่เหลือมีทั้งทุ่งนาหนองน้ำแล้วก็ป่าไม้ยืนต้นค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะจองโฮมสเตย์แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเจ้าบ้านได้นะครับเขามีทริปเบาๆหลากหลายทั้งเรียนรู้วิถีโคกหนองนาเก็บไข่ในล้าวลอดซุ้มเมาเบอรี่เช็คอินสะพานแขวนและปั่นจักรยานเลาะชมทุ่งวัตถุดิบในร้านอาหารกว่า 80% นั้นก็มาจากผลผลิตภายในโคกหนองนานี่แหละครับที่ช่วยลดทั้งต้นทุนที่สำคัญมันปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนครับค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะพาครอบครัวหรืออยากจะพาหมู่คณะนะคะไปเยี่ยมชมดูโครงการสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะแต่ว่าติดต่อไปล่วงหน้านิดนึงนะคะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำม่วงหรือว่าที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดานั่นเองค่ะครับนะคะในช่วงที่ท้ายรายการนะคะอ่านข้อความจากคุณผู้ชมที่ส่งมาทาง Facebook Live กันหน่อยสวัสดีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะสวัสดีคุณเอกรัตน์ด้วยนะคะมีบอกว่าสวัสดีวันจันทร์คุณเอกรัตน์ค่ะวันนี้วันอังคารแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีบอกพี่ปุ๊บเป้สวยมากครับนะคะคุณพี่น้ำตาลบอกว่าเมื่อไหร่จะวันที่13คะอยากดูพิธีกรชุบแป้งทอดนะคะชุบโครนเหรอ FC ตัวจริงจริงคุณมุกวานิราบอกว่าคิดถึงเทปสงกรานต์จังที่บรรดาเหล่าพิธีกรที่เที่ยวใช่ค่ะพูดตรงๆนะคะใครคิดว่าเทปสงกรานต์สนุกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเจอเลยวันพืชมงคลนะคุณผู้ชม13พฤษภาคมนี้สนุกแน่นอนค่ะเราจะได้เห็นพี่ปูเป้ในมุมที่ไม่เคยเห็นหรอคะค่ะใช่ๆๆมุมกึ่งเดินกึ่งลอยที่เราเห็นประจำอยู่นั้นจะไม่เป็นการกึ่งเดินกึ่งลอยอีกต่อไปจมโคลนเล่นเป็นพวกเราถูกต้องเราจะดึงพี่ปูเป้ลงมาคลุกกับเราใช่ค่ะใช่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกมากคุณผู้ชมอยากให้ได้รอดูแล้วก็เป็นมิติใหม่ด้วยของวันใหม่ไรตี้ของเราในวันนี้ด้วยนะบอกก่อนโฆษณาก่อนนะฮะคุณเจนโล
นะจาก ALTV ใช่ค่ะใช่ไหมครับน้องเดียวนะคะจากทีมกีฬาแต่อีกคนหนึ่งเราจะอุบไว้ก่อนคุณผู้ชมเราไปจะไปเฉลยวันที่13นี้ฮะเหรอเขาเห็นแล้วเหรอเขาเห็นหมดแล้วว่ารูปจำไม่ได้หรอกลงไปเยอะขนาดต่างว่าเขาไม่รู้ละกันเปิดตัวใหญ่แบบสุดยอดเลยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณทุกการติดตามตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นมานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม8โมงเช้าเป็นต้นไปเรา3คนและทีมงานวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS ลากันไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ